กกต.เลื่อนแถลงผลคะแนนไม่เป็นทางการนะครับเป็น 10:30 นวันนี้นะครับจันทร์ที่15พฤษภาคมกกต.เลื่อนแถลงภาพรวมการเลือกตั้ง2516และผลนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเป็น 10:30 หรือ10:30 นะครับของวันจันทร์ที่15พฤษภาคมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับหรือกกต.ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากปิดหีบเลือกตั้งเมื่อเวลาประมาณ 17:30 ของวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2566นะครับเว็บไซต์ของกกต.ได้รายงานผลนับคะแนนเลือกตั้งปี2516อย่างไม่เป็นทางการโดยเมื่อเวลา 1:33 นะฮะก็คือเช้าของวันจันทร์ที่15พฤษภาคมนับไปแล้วนะครับ 84% ซึ่งในตอนแรกนะครับกกต.คาดว่าจะรู้ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการในเวลาประมาณ 4-5 ทุ่มในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมนี้เลยนะครับแต่จนถึงขณะนี้นะครับเวลาก็เลยเที่ยงคืนไปแล้วยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นกระทั่งเมื่อเวลา 1:30 นะครับทางเจ้าหน้าที่ของกกต.ก็ได้ออกมาแจ้งให้ผู้สื่อข่าวรับทราบว่าในตอนนี้จะไม่มีการแถลงข่าวผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการแล้วโดยจะมีการแถลงภาพรวมอีกครั้งในเวลา 10:30 ก็คือ 10:30 นะครับของวันนี้วันจันทร์ที่15พฤษภาคม2566นะฮะถ้าใครยังไม่ง่วงนะฮะก็ฝากจับตาดูผลคะแนนกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐนะฮะและขอบคุณเพื่อนๆติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บายแล้วครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ